มาแล้วมาแล้วพี่น้องรถแรงรถแรงมาแล้วโอ้โห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 โหดแท้ย่านยางมันนะโอ้มีแต่มืออาชีพพี่น้องเอ้ยมือตัดก็อาชีพมือขับก็อาชีพมือคนก็อาชีพเอ้านี่แหละทีมงานอาชีพตัดไม้เอ้าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนพอพอเฮ้ยสลามพอแล้วพอแล้วโอ้เฮ้ยสลามอ๋อไม่ต้องเฮ้ยถอยเลยถอยดันเข้าไปเลยเนาะนี่เดี๋ยวสิพามาดูนี่พี่น้องนี่ทีมงานเขานี่มี2เครื่องเลยดิบ่คือของผมเด้ของเขานี่ใช้แต่ตัวแพงๆเด้นี่ยืดเส้นนี่พี่น้องนี่แรงพี่น้องแรงโอ้สามเครื่องโอ้นี่ทีมงานพี่น้องมีบอดี้การ์ดพร้อมดิอันนี้เป็นโซ่เล็กพี่น้องโซ่เล็กนี่โซ่เล็กบาหัวจักรแต่ตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้นี่แบกน้ำหนักพี่น้องเลยนี่อันนี้บาเล็กแต่ว่าแบกโซ่กลางพี่น้องคนว่าเป็นได้ไหมแบกโซ่กลางภาคลงหิ้วใจนี่เบิ้งนี่พี่น้องนี่เด้อสำหรับไอ้ใครที่ถามมาบอกว่าบาเล็กใส่โซ่กลางได้หรือเปล่าก็นี่แหละพี่น้องดูเอานี่เห็นว่านี่มืออาชีพเขาใส่กันเน้นตัดพี่น้องไม่เน้นถนอมมันเยอะนะบึงไม่ดูมือเน้นอยู่แล้วรถมันเน้นให้กุ้งเนาะมันอยากซื้อนี่ต่อไปก็จะขนนี่แหละขึ้นตันละเท่าเลยนะ600บ่ตันละ600พี่น้องไม้นี่แถวบ้านผมเรียกว่าไม้มุกพี่น้องนี่ไม้มุกแถวบ้านพี่น้องเรียกว่าไม้อะไรก่อคอมเมนต์มาบอกด้วยพี่น้องเด้อโอ้อันนี้มีท่านฮาดนี่นะท่านในหาดได้นี่นะนะเดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูตอนทีมงานเขาขนขึ้นนี่ตันละ600พี่น้องเอ้ยอันนี้ขับเคลื่อนด้วย4จังหวะได้นี่พี่น้องโอ้บ่แม่นเนาะขับเคลื่อน4ล้อนี่โอ้นี่แหละรถทรงเชงรถวัยรุ่นพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งนี่ยางมันต้องแบบนี้พี่น้องนี่ยางมันต้องแบบนี้ดอกใกล้จะหมดคนแรงกว่ารถได้พี่น้องไม่ใช่รถแรงกว่าคนอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายมาถ่ายทีมงานตัดไม้โอเคครับผม